ข้อ5ตุ๊กเดินทางกลับบ้านจากโรงเรียนไปยังบ้านด้วยความเร็ว A กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลา2ชั่วโมงข้อสอบยอดฮิตเลยทุกคนนะใครจะสอบภาคกเนี่ยต้องรู้จักเรื่องนี้นะครับนะจบพูดเลยต่อวันถัดไปตุ๊กใช้เส้นทางเดิมเลยเดินทางไปโรงเรียนด้วยความเร็ว 2A กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปครึ่งทางแล้วจึงลดความเร็วเหลือ A กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดจนถึงโรงเรียนเลยนะครับก็คือพูดภาษาชาวบ้านคืออีกวันนึงอ่ะเขาวิ่งด้วยความเร็ว 2A ไปครึ่งทางอีกครึ่งหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว A นะครับตลอดจนถึงโรงเรียนเลยแล้วตุ๊กใช้เวลาไปโรงเรียนเท่าไหร่คำถามครับโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามเวลาในการเดินทางนะครับแล้วถ้าพูดถึงความเร็วอัตราเร็วอะไรพวกนี้นะน้องต้องนึกถึงอะไรครับพูดถึงความเร็วอะไรพวกนี้ต้องนึกถึงอะไรเดี๋ยวขอยัดเขียนให้เพื่อนในกลุ่มออนไลน์อาจบางคนอาจจะยังไม่ได้เคยได้เรียนมานะครับนะคาดว่าวันนี้แหละนะครับน่าจะได้เรียนแต่ขอยัดพูดถึงก่อนเลยนะครับเรื่องความเร็วเนี่ยนะครับสูตรมันคือ v เท่ากับ s ส่วน t ครับทุกคนครับ v เท่ากับ s ส่วน t นะครับ v คืออะไร v คือความเร็วนะครับ s คืออะไรคือระยะทาง t คืออะไรคือเวลานะครับถ้าบางคนมองเงี้ยอาจจะจำไม่ได้นะครับอย่างอาจารย์แก๊ปเนี่ยรู้จัก T ตัวเดียว Time นะรู้จัก T ตัวเดียว Time เวลา V ไม่รู้ S ไม่รู้ย่อมาจากอะไรไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเอาแบบบ้านๆครับเร็วเท่ากับทางหารลาอันนี้ลายมือใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นน้องรู้หลายๆอย่างเนี่ยในโจทย์เนี่ยนะครับถ้ารู้ความเร็วใส่รู้ระยะทางใส่รู้เวลาใส่เข้าไปนะครับนี่คือสูตรที่จะหากินในเรื่องนี้ครับเร็วเท่ากับทางหารลานะครับนะคำถามเร็วเท่ากับทางหารลาแสดงว่าในโจทย์จะต้องให้อะไรมาในการแก้โจทย์1โจทย์เนี่ยนะครับอาจารย์ให้แก๊ปให้ดูนิดนึงคนที่เขาออกข้อสอบเนี่ยมันมีอยู่3จุดใช่ไหมครับเร็วทางลาใช่ไหมครับเร็วทางลามี3อันใช่ไหมครับเร็วทางลาโจทย์เขาจะต้องให้มา2อย่างเสมอนะครับแล้วถามอีกอย่างนึงเสมอนะฮะขอยัดชูนนิ้วเลข3อย่างนี้นะครับถ้าเขียนอย่างนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวไลฟ์สดระเบิดไปไม่ได้นะครับขอยัดชูเลข3ตรงนี้นะครับนะเร็วทางลานะครับโจทย์เขาจะต้องให้มา2อย่างเสมอแล้วถามอีกอย่างหนึ่งเสมอทุกๆครั้งนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกไงเป็นเขาเรียกแปรเป็นเรื่องปกติของการทำข้อสอบมี3ตัวแปรเขาต้องให้มา2อย่างแล้วแก้หาอีกอย่างหนึ่งเสมอนะครับน้องกนกวรรณบอกติดมาจากพอค่ะนะครับติดมาทั้งทีมเลยนะครับนะเสียงแบบนี้นะครับกลับมาครับนะถึงไหนแล้วนี่นะคือมี3อย่างน้องต้องแทนหา2อย่างแล้วแก้หาอีกอย่างหนึ่งเสมอนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องเนี่ยน้องจะต้องดูนะครับว่าเขาถามหาอะไรเขาให้อะไรมานะครับอันดับแรกขออนุญาตสรุปภาพรวมในโจทย์ให้ฟังนะครับโจทย์มีทั้งหมด2เหตุการณ์ครับเหตุการณ์แรกก็คือเดินทางธรรมดาอ่ะขออนุญาตใช้ปากกาสีเหลืองเดินทางธรรมดาครับใช้ความเร็ว A ใช้เวลา2ชั่วโมงนะครับอันนี้เดินทางปกตินะครับต่อมาเขาบอกว่าถ้าฉันไม่เดินทางธรรมดาล่ะเขาบอกว่าวันถัดมาเดินทางด้วยความเร็ว 2A ไปครึ่งทางแล้วก็อีกครึ่งทางใช้ความเร็ว A นะครับนะน้องเห็นในโจทย์นี้จะมีด้วยกันอยู่2ส่วนนะครับส่วนสีเหลืองกับส่วนสีเขียวนะครับขออนุญาตถามน้องทุกคนก่อนอย่างที่พูดไปตอนต้นนะใครเก่งอยู่แล้วอาจจะเบื่อนะครับเบื่อในการพูดซ้ำๆนะครับนะก็ขออภัยด้วยนะครับแต่บางทีอาจารย์แบบคนติดละเอียดนะครับนะอยากให้น้องเข้าใจก็ไม่รู้ว่าใครพื้นฐานจะมากน้อยขนาดไหนอยากให้เข้าใจได้เหมือนกันแม้ว่าจะเป็นคอร์สที่ฟรีก็ตามเป็นไลฟ์สดติวฟรีอาจารย์ก็ติวเหมือนที่อยู่ในกลุ่มแหละนะครับนะเพราะฉะนั้นพอเสร็จจากตรงนี้ไปอาจารย์ไปบรรยายในกลุ่มก็บรรยายแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นน้องฟังแล้วน้องได้ประโยชน์แน่นอนครับนะฮะอ่ะทุกคนครับขออนุญาตเอาที่อาจารย์กาดอกจันสีแดงข้างบนก่อนนะครับตุ๊กเดินทางกลับจากโรงเรียนไปยังบ้านเนี่ยด้วยความเร็ว A กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นปั๊บขีดเส้นใต้เลยความเร็วเร็วมาแล้วได้แล้วต่อไปใช้เวลา2ชั่วโมงได้แล้วเวลา2ชั่วโมงคำถามครับขาดอะไรเนี่ยพอน้องแยกกว่านี้น้องจะรู้ขาดอะไรครับขาดอะไรฮะนี่ความเร็วรู้เร็วรู้ลารู้ขาดอะไรครับจำได้ไหมเมื่อกี้นี้เร็วทางลาขาดอะไรครับเร็วทางลาเอ้าขาดทาง
ห็นไหมแสดงว่าประโยคสีเหลืองข้างบนนั้นนะครับน้องขาดระยะทางครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปนั่งแก้ออกมาเนี่ยนะครับน้องจะได้ระยะทางใช่ไหมใช่เพราะน้องรู้2ตัวแปรน้องขาดอีกอันหนึ่งน้องสามารถแก้หาได้แก้ย้ายไปย้ายมาเดี๋ยวน้องได้ระยะทางเองก็ make sense ครับ make sense ตรงไหนครับคือน้องอ่านโจทย์มาทั้งบรรทัดเนี่ยน้องยังไม่รู้เลยว่าไอ้ตุ๊กคนเนี้ยเดินทางระยะทางเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาว่าน้องจะต้องแก้หาระยะทางก่อนนะครับมันจึงเป็นที่มาว่าน้องต้องหาระยะทางก่อนว่าระยะทางว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยมันเดินทางระยะทางมันเท่าไหร่นะครับในประโยคแรกจะต้องแก้หาระยะทางก่อนนะครับเริ่มนะครับเร็วทางลานะครับอ่ะเร็วคือ A ทางเขียนไว้ครับโจทย์ถามอาจารย์ไม่ใช่ x ไม่ใช่ y เหรอคะเสียเวลาครับนะไม่ต้องใช้หรอกนะครับเขียนทางเลยนะครับต่อไปลาคือ2ชั่วโมงใส่2ชั่วโมงนะอันนี้ลืมพูดเลยนะครับเดี๋ยวจะไปย้ำอีกทีในคอร์สติวนะครับน้องๆใครอยู่ในคอร์สติวนะเดี๋ยวจะไปย้ำอีกทีหนึ่งขออนุญาตพูดถึงตรงนี้นิดนึงครับหน่วยครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือเทียบระยะทางเป็นกิโลเมตรคำนวณออกมาก็ต้องได้หน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับต่อมาเวลาก็ต้องหน่วยเป็นชั่วโมงบางครั้งเขาสอบเขาลักไก่น้องๆนะครับบางครั้งเขาเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ให้เป็นนาทีมาคำถามคือถ้าหน่วยมันไม่ตรงกันทำยังไงน้องต้องเปลี่ยนหน่วยให้ตรงกันก่อนนะครับอย่างวันนี้เขาค่อนข้างจะใจดีพอสมควรนะครับเขาให้หน่วยมันเป็นหน่วยเดียวกันก็คือหน่วยอะไรครับหน่วยชั่วโมงเหมือนกันนะครับอันนี้ย้ำให้นะครับเผื่อบางทีเราไปเจอในข้อสอบไงนะว่าไอ้ทำไมมันไม่ได้คำตอบวะเพราะว่าหน่วยมันไม่ตรงกันนะครับนะอ่ะน้องได้ตรงนี้แล้วระยะทาง A เท่ากับทางหาร2บางคนบอกทำไงอ่ะทุกคนครับนี่น้องอยากได้ตัวนี้ครับว่าไอ้คนคนนี้ไอ้ตุ๊กคนนี้นะครับมันเดินทางด้วยระยะทางเท่าไหร่นะครับแล้วก็คูณไฟ2ขึ้นไปครับเฟอร์เดฟเฟอร์ไฟขึ้นไป2คูณไฟตรงนี้ขึ้นไปครับ2คูณ A ได้2 A เพราะฉะนั้นระยะทางข้อนี้คือ 2 A ครับทุกคนครับขออนุญาตสรุปอีกครั้งนึงทำมาเพื่ออะไรนะฮะทำมาเพื่อประโยคสีเหลืองข้างบนนะโจทย์มันให้มาเพื่อการชนี้ครับแก้ออกมาน้องจะได้ระยะทางเลยครับนี่เขาสิ่งเขาต้องการแค่นี้ครับนะต้องการแค่นี้ต่อมายังไงต่อไปที่ประโยคสีเขียวแล้วนะน้องรู้แล้วไอ้ตุ๊กคนนี้เดินทางด้วยระยะทาง 2A บางคนบอก A คืออะไรคะช่างมันเถอะครับนะฮะ A จะคืออะไร A ก็คือ A ครับมันเป็นตัวแปรตัวหนึ่งแค่นั้นเองน้องใส่ 2A ก็คือ A ไปนะฮะต่อมาครับเรามาดูโจทย์ถามอะไรนะครับไอ้โจทย์ไม่ใช่โจทย์ถามอะไรดูประโยคสีเขียวดูเนื้อเรื่องดูโจทย์นั่นแหละอาจารย์ชอบเรียกว่าเนื้อเรื่องนะดูโจทย์นั่นแหละครับโจทย์พูดบอกว่าวันถัดไปตุ๊กไม่ใช้ความเร็วแล้วตุ๊กใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าคือ 2A นะครับใช้ความเร็ว 2A ไปครึ่งทางแล้วจึงลดความเร็วเหลือ A กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเอาพูดง่ายๆระยะทางเท่าเดิมครึ่งทางความเร็ว 2A อีกครึ่งนึงความเร็ว A นะครับถ้าใครเซ้นดีๆนะครับข้อนี้ไม่ต้องทำแล้วเพราะอะไรครับถ้าใครเซ้นดีๆข้อนี้ไม่ต้องทำแล้วครับเพราะอะไรครับทุกคนดูนะถ้าใครเซ้นดีๆนะทุกคนเดิมอ่ะมันวิ่งด้วยความเร็ว A ใช่ไหมครับฉันเขียนให้ดูเดิมมันวิ่งด้วยความเร็ว A ใช่ไหมมันใช้เวลา2ชั่วโมงใช่ไหมครับ2ชั่วโมงแต่ไอ้รอบใหม่อ่ะประโยคสีเขียวอ่ะครึ่งทางมันวิ่งด้วยความเร็ว 2A มากกว่าเดิม2เท่านะฮะแสดงว่าตอนที่มันถึงโรงเรียนเนี่ยหรือมันถึงบ้านเนี่ยนะครับมันต้องถึงเร็วขึ้นใช่ไหมต้องใช้เวลาน้อยลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้มันต้องน้อยกว่า2ชั่วโมงแน่แล้วพอน้องดูช้อยเนี่ยมันมีช้อยอยู่ข้อเดียวที่น้อยกว่า2ชั่วโมงนะทันไหมครับคำตอบข้อนี้เลยก็ตอบ 1.5 ชั่วโมงฝนเลยจบแหละแต่เดี๋ยวก่อนน้องมาติวนะครับนะฮะไม่ได้มาเดาข้อสอบนะฮะนะคำตอบข้อนี้คือ 1.5 จริงๆด้วยนะครับนะคือถ้าใครเข้าใจเนื้อเรื่องที่โจทย์พูดถึงเดิมมันใช้ความเร็วเท่านี้นะครับถึงแล้วอะเดิมใช้ความเร็วเท่านี้ถึงแล้วอะนะครับแต่พอมาอีกวันหนึ่งมันใช้ความเร็วเพิ่มขึ้น2เท่าครึ่งทางอะน้องมันต้องถึงจุดหมายไวขึ้นใช่ไม่ใช่
ราะนั้นคำตอบคือมันต้องใช้เวลาน้อยลงใช่ไหมมันก็มีช้อยอยู่ข้อเดียวที่มันน้อยลงอะคำตอบก็คือ 1.5 นะครับนะอ่ะแต่ว่าวันนี้เรามาติวนะครับเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าอาจารย์แก๊ปอะไรวะเนี่ยนะครับนะไม่ได้มีหลักการอะไรเลยนะครับนะก็ขออนุญาตแล้วกันขออนุญาตนะครับนะขออนุญาตน้องน้อง AEM อ่านยากอ่ะน้องนะอินดี้ใช่ไหมน้อง M อ่ะน้องเอมแล้วกันนะครับอ๋อตอบ 1.5 ชั่วโมงค่ะใช่ครับนะน้องเอมน้องเอมนะเรียกน้องเอมแล้วกันนะนะถ้ามองดีๆตอบได้เลยนะครับแต่ขออนุญาตเอาแบบเป็นทางการนิดหนึ่งนะครับทุกคนมาดูเหตุการณ์ของประโยคสีเขียวนะครับเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับระยะทางเท่าเดิมครับแต่ครึ่งทางแรกเนี่ยนะระยะทางเท่าเดิมครับระยะทางเท่าเดิมคือระยะทาง 2A นะครับระยะทาง 2A ครึ่งทางแรกเนี่ยใช้ความเร็วครึ่งทางแรกนะครึ่งทางแรกเนี่ยใช้ความเร็ว 2A อีกครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งใช้ความเร็ว A นี่คือโจทย์ให้มานะครับแล้วระยะทางมันก็ต้องแบ่งเป็นอย่างละครึ่งครึ่งใช่ไหมครับระยะทางทออางอทางระยะทางทั้งหมดมา 2A น้องแบ่งครึ่งก็ได้ AA นะครับ AA อาจารย์ขออนุญาตให้ครึ่งแรกเป็นเลข1ให้ครึ่ง2เป็นเลข2เพื่อความเข้าใจของน้องในการดูโจทย์มากขึ้นนะครับเราคิดทีละครึ่งครับเราคิดทีละครึ่งแล้วค่อยเอาเวลามารวมกันทันไหมเราคิดทีละครึ่งแล้วค่อยเอาเวลามารวมกันน้องดูครึ่งแรกครับดูเลข1นะครึ่งแรกขาดอะไรครึ่งแรกขาดอะไรครึ่งแรกเลข1อ่ะขาดอะไรมีเร็วมีทางขาดอะไรครับขาดลาเห็นมั้ยมีเร็วมีทางขาดลาเห็นมั้ยครึ่ง2มีเร็วมีทางขาดลาเห็นไหมครับบางคนเมื่อเข้ามาเอ๊ะขาดลาอะไรครับนะข้อนี้ไม่มีลานะครับนะเวลานะครับนะเพราะนั้นถ้าน้องดูดีๆน้องจะรู้ว่าอ๋อตัวแปรที่ขาดไปคือตัวแปรลานะครับเราก็จะได้แทนให้ถูกครับอ่ะน้องมาแทนค่าพร้อมกันช้าๆคือทำจริงไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้แต่วันนี้อาจารย์มาติวนะครับอาจารย์ไม่ได้มาโชว์นะฮะไม่ได้มาโชว์อาจารย์เก็บเก่งจังเลยไม่ใช่ครับแล้วอาจารย์บอกทีมงานบอกวิทยากรทุกคนนะครับของทีมงานยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับว่าเราไม่ได้มาโชว์เหนือเรามาติวให้น้องเข้าใจนะครับเราไม่มาโชว์ว่าโอ้เก่งอย่างนี้อย่างงู้นไม่ใช่นะครับเราเป็นทีมติวที่ติวแล้วคนสอบบรรจุได้มากที่สุดนะครับถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะก็ดูวิธีการติวนะครับแล้วทุกอย่างนะครับเกิดมาจากประสบการณ์น้องวิธีการถ่ายทอดเกิดมาจากประสบการณ์ทั้งสิ้นนะครับอาจจะไม่มีโพยอะไรนะครับนะพูดสดๆครับมีแค่จอมอนิเตอร์ที่ดูน้องนะครับจอที่เอาไว้สตรีมสดนะครับมีปากกาเขียน iPad แค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นไม่มีโพยไม่อะไรทั้งนั้นนะครับนะทุกอย่างเกิดมาจากความเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าน้องจะเข้าใจน้องฟังอาจารย์ดีๆแล้วน้องจะทำได้ครับข้อนี้มีเร็วมีทางขาดลานะครับเราก็เลยตามสูตรเลยเร็วทางลานะครับเร็ว 2A เท่ากับทางนะครับทางคือ Aหาลาใช่ไหมลาจะได้แล้วเวลาเนี่ยจะได้แล้วคูณไขว้ลาขึ้นไป 2A ลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นลาเราจะได้เป็น A ส่วน 2A ถ้าน้องคิดเลขไม่ผิดนะครับ A ส่วน 2A ตัดฟับๆไม่ใช่เหลือศูนย์นะมันจะได้เป็นเศษ1ส่วน2บางคนบอกลาอะไรคือเศษ1ลาอะไรคือเศษ1ส่วน2ลาก็คือเวลาหน่วยเป็นชั่วโมงเศษ1ส่วน2ก็คือครึ่งชั่วโมงนะครับหรือแถวบ้านก็คือลาเท่ากับ 0.5 นะครับ 0.5 ก็คือครึ่งชั่วโมงโอเคไหมครับพอได้ไหมอันนี้คือช่วงที่1นะต่อไปช่วงที่2นี่ช่วง2ครับเร็วทางลาเร็วคือ A นะฮะเขาจะแบ่งนิดนึงมันดูเหมือนเยอะนะจริงๆไม่เยอะหรอกทุกคนนิดเดียวคำนวณแป๊บเดียวตอบได้แล้วทางคือ A หารด้วยลานะครับลานะเอาลาคูณไข้เอา A ลงมา A ตัด A ขอยัดข้ามนะ A ตัด A มันจะเหลือ1เพราะฉะนั้นลาของเราจะได้เป็น1นะตรงไหมช่วงที่1ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงช่วงที่2ใช้เวลา1ชั่วโมงรวมกันเป็นรวมกันเป็น1ชั่วโมงครึ่งคำตอบข้อนี้คือ1ชั่วโมงครึ่งฝนฟับเลยนะครับเอาช้าๆขอยัดทบทวนให้
น้องต้องรู้จักสูตรที่พูดถึงเรื่องความเร็วอัตราเร็วน้องต้องรู้จักนะครับ v เท่ากับ s ส่วน t นะครับเร็วทางลาน้องต้องรู้จักแล้วธรรมชาติของโจทย์แนวนี้นะครับมันมีตัวแปร3ตัวเร็วทางลาน้องก็ต้องค่อยๆวิเคราะห์นะครับเอ๊ะโจทย์ให้ต้องให้2อันมาหนูต้องรู้อีกอันนึงแล้วแก้หานะครับนะโจทย์เนื้อเรื่องบางทีอาจจะซับซ้อนน้องก็ต้องค่อยๆดูค่อยๆวิเคราะห์ว่าแต่ละส่วนเนี่ยเขาให้มาเพื่ออะไรให้เรามาทำไมนะครับอย่างชุดแรกเห็นไหมปากกาสีเหลืองเนี่ยนะครับให้มาเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้ว่าระยะทางมันคือ 2A ใช่ไหมครับนะมันจะได้มองชัดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นในการติวภาคกอก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับนะวันนี้โอ้เดี๋ยวจะต้องไปติวต่อแล้วเนี่ยโอ้เลยเวลามาเยอะแล้ว12นาทีแล้วนะครับน้อยก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับหลายคนจะบอกว่าโอ้ปี63ข้อสอบแม่งยากว่ะไม่เอาละไปทำอย่างอื่นดีกว่าข้อสอบคัดคนไปสอบครูผู้ช่วยครับไม่ได้สอบคัดคนไปสอบซ่อมเพราะฉะนั้นข้อสอบมันไม่ได้ง่ายหรอกน้อยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีไม่ใช่ว่าตัวเองเพิ่งจบมาไปเจอข้อสอบปีแรกโอ้ยากกูไม่เอาแล้วไม่ได้ครับเราจะต้องเตรียมตัวให้ดีเออเห็นข้อสอบปีนี้มันยากกลับมาใหม่เออเรายังพลาดตรงไหนวะเราต้องอ่านตรงไหนเพิ่มเติมเราต้องศึกษาตรงไหนนี่คือสิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จเขาทำกันนะครับต้องมีคำว่าได้อย่างเดียวชีวิตน้องผิดพลาดได้นะครับแต่อย่าผิดพลาดซ้ำนะเตรียมตัวต่อนะครับนะหรือใครอยากไปซื้อคอร์สออนไลน์เพิ่มติดต่อในช่องทางเพจไปได้เลยนะครับสามารถซื้อคอร์สออนไลน์ได้สามารถฝึกฝนไปกับพวกเราได้นะครับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับก็ติวโดยอาจารย์แก๊ปคณิตศาสตร์นะครับแล้ววิทยากรอื่นๆก็ติวรับผิดชอบในทุกวิชาน้องจะได้ทุกวิชานะครับนะสำหรับคอร์สออนไลน์นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับนะ